พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูพี่น้องด้วยอาหารฝ่ายวิญ,ญญาณที่ดียอดเยี่ยมและผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรจากการรับพระจนะและนำไปปฏิบัตินะครับขอเชิญฟังคำสอนด้วยความตั้งใจนะครับและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สองท่านนะครับขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรครับผมเชื่อว่าคำสอนชุดนี้นะครับจงชื่นชมยินดีเนี่ยเป็นคำสอนที่สำคัญมากตัวผมเองเมื่อเตรียมคำสอนนี้รู้สึกจริงๆว่ามนุษย์ทุกคนในโลก ต้องการความจริงจากคำสอนนี้นะครับและผมเองก็อยากจะนำไปปฏิบัติและถ้าพี่น้องนำคำสอนชุดนี้ไปปฏิบัติฟังทุกตอนเลยนะครับและพี่น้องจะเห็นชัยชนะเห็นการทะลุทะลวงเห็นการอัศจรรย์เห็นพระเจ้าเคลื่อนพระหัตถ์ของโปรงเพื่อพี่น้องและความโปรดปรานจะไหลลงมานะครับให้เราร่วมใจกันในฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี่ไว้กับพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราสอนพวกเรา เปิดมา่านบางตาของเราประทานธิเดชประทานพระคุณเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะสามารถปฏิบัติต,ตามพระวจนะของพระองค์ได้เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนตอนนี้เป็นตอนที่สองที่ต่อจากคราวที่แล้วว่าเราควรจะมีน้ําแห่งความชื่นชมยินดีไหลขึ้นมามันท่วมทนขึ้นมาในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาและเราจะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระเจ้าจะเคลื่อนประหัตของพระองค์เพราะความชื่นชมยินดีเกี่ยวข้องกับความเชื่อและเราเคลื่อนประหัตของพระเจ้าด้วยความเชื่อของเราในชีวิตของเราทุกคนนั้นที่เป็นคริสเตียนผมพูดถึงคริสเตียนนะครับมีพระวิญญาณอยู่ในตัวของเราเองและพระวิญญาณนั้นเป็นน้ําทํารงชีวิตดังนั้นพระเจ้าเรียกร่างกายและชีวิตของเราหรือวิญ,ญญาณของเราว่าเป็นบ่อน้ําแห่งชีวิต เนืสือย้อนบทที่ 4: ข้อ1ิบ4บอกว่าพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ํานี้จะกระหายอีกพระองค์พูดกับหญิงชาวซาม,มารียบอกว่าน้ําที่มาจะบ่อน้ําดื่มแล้วจะหายกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ําที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ําที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ําพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร พี่น้องบอกตัวเองสิรับว่าข้าพเจ้ามีบ่อน้ําผุและน้ําพุนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทานความเชื่อความชื่นชมยินดีความรักประทานชัยชนะประทานชีวิตให้กับเรานั้นพุ่งขึ้นในชีวิตของเราเมื่อพุ่งขึ้นมันไหลออกไปแตะคนอื่นและชีวิตของเราก็เต็มไปได้วยชัยชนะตเต็มไปได้วยการอัศจรรย์ในความเป็นคริสเตียนของเรานั้นเรามีบ่อน้ำแห่งความเชื่นชมยินดี อยู่ตลอดเวลาและไม่มีใครสามารถเอาบ่อน้ํานั้นไปจากเราได้ไม่มีใครสามารถขโมยพระวิญญาณไปจากตัวเราได้นอกจากว่าตัวเราเองปฏิเสธพระเยซูบ่อน้ํานั้นจะต้องพรุ่งอยู่ตลอดเวลามีความชื่นชมยินดีไหลยอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราทําไมล่ะครับหลายคนไม่มีความชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาบางทีเศร้าใจท้อใจมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทําเพื่อให้มี น้ำพุ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่หยุดนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ18อย่าเมาเล่าอางุนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปียมก็คือเต็มล้นล้นไหลออกมาเห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกว่าเป็นน้ำทำลงชีวิตน้ำนั้นพุ่งขึ้นได้และไหลเต็มออกมาได้จงเต็มล้นเต็มเปียมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองดังนั้นพี่น้องเราจะ ดำเนินชีวิตอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นเต็มเตี่ยมเต็มล้นพลุ่งขึ้นมาด้วยพระวิญ,ญญาณผู้ทรงประทานความเชื่อความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขชัยชนะความโปรดปรานการอัศาจรรย์ฤทธิเดชกําลังและทิศท,ทางให้แก่เราเราจะมีชัยชนะเมื่อชีวิตเรามันพลุ่งอยู่เรื่อยๆด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่แล้วเราเรียนไปถึงว่าเราควรที่จะมีเสียงเพลงนมัสการพระเจ้า อยู่ที่ปากของเราอยู่ที่ใจของเราแล้วเราพูดแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าแต่ในทางตรงข้ามที่เราไม่ควรจะทําก็คือเราพูดสิ่งที่เป็นการบน่นการต่อว่าหนึงสือฟิลิปปีบทที่ 2: องข้อสิบสเตือนเราบอกว่ายัางไงครับ เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทําการอยู่ภายในพวกท่านก็นคือพระวิญญาณทํางานอยู่เป็นบ่อน้ําพุเป็นบ่อน้ําทํารงชีวิตให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทัยของพระองค์ข้อ14พูดต่อบอกว่าจงทําทุกสิ่งโดยปราศจากการบนและการทุ่มเถียงกันการบ่นนั้นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการสรรเสริญพระเจ้าถ้าเราอยากจะเต็มล้นดยพระวิญญาณเราพูด ร้องเพลงและดำเนินชีวิตสรรเสริญพระเจ้าและเราขอบคุณพระเจ้าแต่การบ่นนั้นในทางตรงข้ามเราจะกดพระวิญญาณล,ลงเราจะดับพระวิญญาณเวลาท่านล้างจานก็อย่าบน่นเวลาท่านขับรถในเมืองของท่านแล้วมีรถติดก็อย่าบน่นถ้าท่านถูกเรียกให้ไปนั่งตรงไหนในโบสถ์โดยปฏิคมและท่านไม่ชอบที่นั่งตรงนั้นก็อย่าบน่นบางทีนะครับ ท่านอาจจะบ่นสิ่งที่พระเจ้าตอบคำนิฐานในแก่ท่านท่านขอบางสิ่งบางอย่างแล้วพระเจ้าตอบแต่ท่านกลับบน่นเช่นท่านบอกขอบ้านที่หลังใหญ่กว่านี้ได้ไหมพระเจ้าก็ประทานบ้านหลังใหญ่ให้หลังจากนั้นท่านก็บ่นบอกว่าโอ้โหมันใหญ่เกินไปต้องทําความสะอาดทุกห้องเลยงานเข้าอีกแล้วหรือท่านอาธิษฐานขอภรรยาแต่พอท่านได้ภรรยาท่านก็บ่นบอกว่า เออต้องทํางานต้องหลายงานเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงดูภรรยาทําไมพระเจ้าต้องทำอย่างนี้กับฉันด้วยท่านอาจจะทิฏฐานขอให้มีลูกแต่พอมีลูกเสร็จอย่าบ่นนะครับว่าจะต้องตื่นขึ้นมาตอนดึกตอนกลางคืน,คนเพื่อมาดูแลป้อนนมลูกมันง่ายมากนในชีวิตของเราที่เราจะบน่นและเราจะหาเหตุผลทุกอย่างในโลกนี้ได้ตลอดเวลาที่จะมีจิตใจที่ ขมขืนไม่พอใจแล้วก็บนกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตบนเรื่องรถติดบนเรื่องว่าเมืองของเราเป็นอย่างไรบนรัฐบาลบนเรื่องริสศจักรของพระเจ้าบนผู้นําและบางทีนะครับสอบอของท่านอาจจะเทศนาว่ายาบน!»พอท่านฟังคําเทศนาจบท่านก็บ่นบอกว่าไม่เห็นได้อะไรจากคําสอนนี้ลเลยพี่น้องครับการบ่นนั้นจะทําให้เราไม่ก้าวไปข้างหน้า แต่การที่เราเปิดปากสรรเสริญพระเจ้าเราจะถูกยกขึ้นเมื่อท่านร้องเพลงสรรเสริญจากหัวใจของท่านและคิดถึงความแสนดีความเมตตากรุณาคุณของพระเจ้าชีวิตของท่านจะสูงขึ้นสูงขึ้นถูกยกขึ้นและจะเห็นความโปรดปรานของพระเจ้ามากขึ้นถ้าท่านไปพักร้อนกับครอบครัวและทุกคนก็สบายดีมีความสุขในการพักร้อน อย่าบ่นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในการพักร้องของท่านนั้นมันไม่สมใจท่านพี่น้องครับท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าท่านจะเป็นคนที่มีใจที่มีความสุขความเปรมปรีและชื่นชมยินดีมันอยู่กับว่าท่านจะตอบสนองต่อสถานการณ์แง่ลบในชีวิตของท่านอย่างไรท่านจะดําเนินชีวิตอย่างไรถ้าท่านพัฒนานิสัยใหม่ เป็นนิสัยแห่งการเห็นสิ่งต่างๆในแง่บวกในแง่ดีและใครครวญความแสนดีของพระเจ้าและก็มีเสียงเพลงอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาที่ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าเชื่อสิครับความรู้สึกจิตใจจิตวิญญาณของท่านจะรู้สึกดีขึ้นและท่านต้องพัฒนาให้มีการชื่นชมยินดีในใจของท่าน อยู่ตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวท่านเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นคนจํานวนมากมายจะเริ่มมองโลกในแง่ลบเริ่มอารมณ์เสียขมขื่นใจไม่สบายใจท้อใจเริ่มต่อว่าโจมตีคนอื่นแล้วเริ่มบ่นต่อว่าพระเจ้าพี่น้องเราคุณมีชีวิตที่เต็มล้นด้วย สรรเสริญพระเจ้าแล้วมองความแสนดีของพระเจ้าเราไปที่ไหนรอยยิ้มก็อยู่บนใบหน้าของเราเราทอพระแสงแห่งความชื่นชมยินดีแห่งสันติสุขและชัยชนะออกมาจากตัวของเราคนเขาจะเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรที่ผมจำเป็นจะต้องบน่นผมขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี ขอบคุณพระเจ้าที่ผมยังมีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมและลูกยังมีสุขภาพแข็งแรงผมขอบคุณพระเจ้าแม้ว่ามีคนขโมยบางอย่างไปจากชีวิตของผมแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะจ่ายคืนให้อย่างมากมายผมมีความหวังใจมีความชื่นชมยินดีและขอบคุณพระเจ้าที่มีพระองค์อยู่มะเชานี้ผมตื่นนอนขึ้นมาอ่านคําสอนเพื่อเตรียมไปเทศที่ค่ายในสุกเสาร์อาทิตย์นี้และพระเจ้าก็บอกจําได้ไหม เจ้าเคยดูแลคนญี่ปุ่นที่เป็นนักเรียนญี่ปุ่นสองคนมาอยู่บ้านเจ้าและเจ้าก็ฝึกเขาให้เป็นคริสเตียนรับใช้พระเจ้าแต่วันหนึ่งเขาก็ทิ้งเจ้าไปแล้วไม่เคยติดต่อขอบคุณอีกเลยแม้ว่าอยู่บ้านเจ้าต้องห้าหปีซื้อรถให้ใช้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เราจ่ายคืนให้เจ้าแล้วมีคนญี่ปุ่นเป็นหมอด้วยนะครับมาอยู่ที่เสียเทแล้วมาอยู่ในคริสตจักรเอาอาหารมาที่บ้านผม วันเว้นวันมาเลี้ยงดูผมกับจา์ดาน่ารักมากพระเจ้าบอกเราจ่ายคืนให้เจ้าอย่าไปโกรธเด็กนักเรียนสองคนนั้นเลยที่มาจากญี่ปุ่นอธิษฐานเผื่อเขาเถิดผมก็บอกใช่แล้วผมชื่นชมยินดีไม่ว่าจะสูญเสียอะไรไปแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าจะจ่ายคืนให้ผมและผมต้องรักษาใจที่เต็มไปด้วยความขอบคุณพระเจ้าและการสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าอยากจะหนุนใจท่านในวันนี้ในคําสอนนี้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อย่ายอมให้มนุษย์คนไหนเอาสันติสุขและความชื่นชมยินดีไปจากชีวิตของท่านอย่ายอมให้พายุใดสิ่งเลวร้ายใดๆสถานการณ์ใดๆรถติดหรือความผิดหวังใดๆมาขโมยความชื่นชมยินดีจากชีวิตของท่านท่านมีบ่อน้ําอยู่ในตัวท่านและบ่อาน้ำนมันจะไม่มีวันแห้งเหือดไปเพราะพระวิญ,ญญาณทรงยังมีพระชนอยู่ในชีวิตของท่านท่านควรที่จะ กระตุ้นให้พระมิญามรุทธิ์พุ่งขึ้นมาในชีวิตของท่านโดยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและมีเสียงเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในใจของท่านและความคิดของท่านนั้นโฟกัสแต่สิ่งที่ดีและยอมให้บ่อน้ำแห่งความชื่นชมยินดีของท่านนั้นมันพุ่งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและเมื่อท่านเป็นคนแบบนั้นท่านจะเป็นคนที่แข็งแรงเพราะความชื่นชมยินดีประทานกําลังให้แก่ท่านและท่านจะมี กำลังใจและท่านจะสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าจนไปถึงเส้นชัยที่พระเจ้าเตรียมให้แก่ท่านได้ผมอยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเอเฟซัสบทที่หข้อสิเถึงยีผมได้อ่านเมื่อคําสอนครั้งที่แล้วบอกว่าจงปราศัยกันก็คือคําพูดพี่น้องบอกคําพูดด้วยเพลงสดุดีก็คือมีการ พูดสรรเสริญพระเจ้าจากปากของเราอาจจะร้องเป็นเพลงหรือการพูดว่าสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าแสนดีเพลงน้ำมศการเพลงไฟจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านโดยถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องกับคําพูดนี้สาคัญมาก เราต้องรักษาใจของเราและหลายครั้งเราไม่ใช่แค่พูดกับคนอื่นแต่เราพูดกับตัวเองด้วยเมื่อเราพูดกับตัวเองเราควรจะพูดในสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตของเราในวิญญาณของเราในใจของเรานั้นมีการคุยอยู่ตลอดเวลาระหว่างใจของเรากับความคิดของเราอารมณ์ของเราและมีเสียงคุยอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับตลอดวันเวลาตั้งแต่เช้าถึงเย็นถ้าท่าน มีความคิดในแง่ลบท่านจะไม่สามารถที่จะคาดหวังชัยชนะในชีวิตได้ดังนั้นอย่าคิดแง่ลบอย่าคิดแบบพ่ายแพ้อย่าลืมความแสนดีของพระเจ้าอย่าพูดอย่างนี้ในใ,นใจของตัวเองหรือพูดกับคนอื่นนะครับโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยทำไมสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นกับฉันโอ้ยฉันจะไม่มีวันหลุดจากปัญหานี้ได้ฉันต้องตายแน่ๆและ รายงานจากหมอมันแย่มากชีวิตฉันคงไม่ไปไหนฉันจะเป็นหนี้ตลอดไปถ้าท่านคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็พูดกับตัวเองอยู่ในใจก็พูดกับคนอื่นอย่างนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับเราจะไม่มีวันมีชัยชนะดังนั้นเราจะต้องควบคุมความคิดของเราพระคัมภีร์สอนในหนังสือสุภาษิตบ,บอกว่าจงระวังเราไวายใจของเจ้าให้ดีๆ ดังนั้นผมถึงทำคำสอนออกมาเยอะมากเพื่อเลี้ยงใจของท่านด้วยพระวจนะของพระเจ้าท่านจะได้คิดแบบพระกัมภีคิดแบบพระเจ้าท่านจะต้องระวดระวังว่าท่านคิดอะไรและท่านพูดอะไรกับตัวเองแล้วพูดอะไรกับคนอื่นใจและคำพูดสําคัญมากเมื่อท่านตื่นมาตอนเช้าท่านควรจะพูดกับตัวเองบอกว่าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่เข้าไปจาสรรเสริญพระเจ้าเ,เาข้าพเจ้ามีความโปรดปราน จากสวรรค์พระเจ้าประทานความโปรดปรานให้แก่ข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าแข็งแรงข้าพเจ้าสุขภาพดีข้าพเจ้ามีพระพรไม่มีอาวุธใดที่มารซาตานประกอบขึ้นมาจะสามารถทําลายชีวิตของข้าพเจ้าและเกิดผลได้ทุกครั้งเมื่อท่านคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้สรรเสริญพระเจ้าและใช้ปากของท่านพูดคําที่เต็มไปด้วยความเชื่อนั้นน้ํา ในบ่อน้ําของท่านก็เริ่มเต็มขึ้นมาใหม่เริ่มพลุขึ้นมาเริ่มพุ่งขึ้นมาใหม่ท่านต้องพูดกับตัวเองแล้วพูดกับคนอื่นแล้วพูดกับพระเจ้าในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์แล้วเมื่อท่านทําอย่างนั้นท่านใช้ปากสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าพูดแต่ความจริงของพระเจ้าออกมานั้นท่านก็เปือนเปิดน้ําก๊อกเปิดบ่อน้ําแห่งความชื่นย,ยินดีเปิดบ่อน้ําแห่งสันทีุ่ข เปิดบอ่อน้ำแห่งชัยชนะที่อยู่ในตัวท่านนี่คือสิ่งที่ดาวิดกษัตริย์ดาวิดได้ทำมีครั้งหนึ่งในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดดาวิดรู้สึกท้อใจมากรู้สึกเศร้าใจมากแล้วเขารู้ว่าไม่มีอะไรสามารถจะช่วยกู้เขาได้แต่ว่ากษัตริย์ดาวิดเข้าใจหลักการอันนี้ผมชอบพระกมีตอนนี้มากกษัตริย์ดาวิดทําส่วนของเขาพี่น้องบอกเราทําส่วนของเราฉันจะทําส่วนของฉันทําอะไรครับ สดุดีบทที่4 2ข้อ5บอกว่าจิตใจของข้าเอย๋ยชั้นไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ชันไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าคือมีความหวังในพระเจ้าอย่าท้อใจเพราะข้าจะยกย่องเห็นไหมครับพูดสรรเสริญยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าจะยกย่องพระเจ้า ข้าพเจ้าจะมีความหวังใจรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยให้ข้าพเจ้ารอดจากปัญหาเหล่านี้สดุดี42บอข้อ11บอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้านี่พูดซ้ำอีกแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าให้รอดและพระเจ้าของข้า ดาวิดพูดสองครั้งในพระคัมภีร์ว่าเขาจะยกจ้องพระเจ้าเขาจะไม่บ่นเขาจะไม่ต่อว่าพระเจ้าเขาจะไม่พูดในแง่ลบเขาจะพูดคําสรรเสริญที่เอเฟซัสบทที่5พูดถึงเมื่อสักครู่นี้สดุดีบทที่51าสิบเอ็ดข mm ้อสิกษัตริย์ดาวิดทราบว่าเขามีบ่อน้ําในชีวิตเขามีพระวิญ,ญญาณในตัวของเขาเขาอยากจะเต็มล้นด้ยวยพระวิญ,ญญาณเขาไม่อยากให้ความท้อใจความฝ่อในใจของเขาความรู้สึกหมดหวังมันมา ปิดบ่อน้ํานั้นเขาบอกอยังไงครับในข้อ1112สะดุดี51ขออย่าทรงเวียงข้าพระองค์ไปจากพระพักของพระองค์ก็คืออย่าเวียงข้าพระองค์ไปจากการทรงสถิตของพระองค์และขออย่าทรงนําพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ความรอดนำไปสู่ความชื่นบานความชื่นบานนำไปสู่ความรอดเห็นไหมครับเมื่อเรามีความเชื่อ เราได้รับความรอดและความเชื่อทําให้เกิดความชื่นชมยินดีและเมื่อเรารอดเราก็ชื่นชมยินดีมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันหมดและทําให้ข้าพระองค์เชื่อฟังด้วยความเต็มใจกษัตริย์ดาวิดบอกกับตัวเองบอกว่าดาวิดเอ๋ยวิญญาณของเขาบอกกับความคิดของเขาอารมณ์ของเขาบอกว่าดาวิดเอ๋ยจงมีความหวังใจในพระเจ้าเถิดจงนํานิมิตที่พระเจ้าให้กลับมาจงอยู่ในความเชื่อต่อไป เอาความชื่นชมยินดีกลับมาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พุ่งขึ้นมาในชีวิตของเจ้าจงเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเถิดเห็นไหมครับดาวิดพยายามจะหนุนใจตัวเองให้เกิดความเชื่อเกิดความชื่นชมยินดีตอนที่เขากาลังท้อใจในสิ่งต่างๆและเมื่อดาวิดพูดกับตัวเองแบบนั้นพูดอย่างที่ถูกต้องคือพูดประกาศว่าพระเจ้าดียังไงพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดพระเจ้าแสนดีสรรเสริญพระเจ้าสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาก็เริ่มกลับตาลปัด สิ่งร้ายก็กลายเป็นดีเพราะพระเจ้าเริ่มทำงานในชีวิตของเขาและทำการอัศจรรย์อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมีนกตัวเล็กๆตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกรงของมันตลอดชีวิตในบ้านหลังนั้นตลอดทั้งวันนกตัวนั้นก็นั่งอยู่บนไอที่แกว่งในกรงนั้นแล้วมันก็ร้องเพลงของมันไปมันก็จิบจิบจิบจร้องเพลงของมันไปอย่างที่ท่านได้ยินเสียงนก ในคำสอนตอนที่แล้วว่านกมันร้องอยู่หลังบ้านคนไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกมันก็ร้องเพลงของมันด้วยความชื่นชมยินดีมันไม่มีเรื่องอะไรกังวลใจนกตัวนี้ทง้งเช้าสายบ่ายเย็นมันก็ร้องเพลงของมันไปเรื่อยๆยังมีความสุขมันมีความสุขมากที่อยู่ในกรงนั้นมันไม่มีอะไรที่ต้องกังวลในโลกนี้มันไม่ต้องกังวลเรื่องการเมืองไม่ต้องกังวลเรื่องธุรกิจ แต่วันหนึ่งเจ้าของนกตัวนั้นทำความสะอาดรังนกนั้นหรือกรงนกนั้นเขาก็เอาเครื่องดูดฝุ่นนั้นเข้าไปที่จะดูดไอ้พวกสิ่งสกรปรกบนพื้นของกรงนกนั้นแต่พอดีขณะที่เขายืน่นไอ้ที่ดูดฝุ่นเข้าไปนั้นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมามือขวานั้นถือที่ดูดฝุ่น แต่มือซ้ายก็ยื่นออกไปจะไปหยิบโทรศัพท์ขณะนั้นเกิดอุบัติเหตุก็คือไอตัวเครื่องดูดฝุ่นมันยกขึ้นมาขณะที่ก,ก้มตัวลงไปไอเครื่องดูดฝุ่นนั้นก็ดูดนกตัวเล็กๆนั้นเข้าไปในถุงเครื่องดูดฝุ่นนั้นพอหลังจากที่เจ้าของบ้านคนนั้นโทรศัพท์เสร็จวางหูเขาก็พบว่านกเขาหายไป เธอก็เริ่มมองหานกตัวนั้นทั่วบ้านเข้าไปทุกห้องไปดูหลังม่านไว้อยู่ไหมและในที่สุดเธอก็เริ่มตระหนักว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นคือนกของเธอนั้นถูกดูดเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นและเข้าไปในถุงนั้นแน่นอนเธอรู้ว่าเธอทำผิดเธอก็เปิดถุงเครื่องดูดฝุ่นออกมาเอานกออกมาแล้วก็ปัดฝุ่นออกไปแล้วก็ ทำให้นกนั้นสะอาดเหมือนเดิมเธอก็เอานกตัวนั้นเข้าไปวางบนที่แกวงหรือสวิงนะชิงช้านะครับในรังนกหรือในกรงนกนั้นแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นมานกตัวนั้นไม่เคยร้องเพลงอีกเลยมันนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันมองหน้าเจ้าของแล้วไม่เคยร้องเพลงอีกเลยนกตัวนั้นได้สูญเสียเพลง ของมันไปแล้วมันไม่ร้องอีกแล้วเพราะมันประสบปัญหาในชีวิตคือมันถูกดูดเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นผมจะอ่านอิสยาห์บทที่12ข้อ1ถึง6ให้ฟังว่าถ้าเราพบปัญหาในชีวิตเราควรจะทำอย่างไรถ้าเราเป็นเหมือนนกตัวนั้นที่ถูกดูดเข้าไปในปัญหาความล้มเหลวปัญหาที่เหมือนกับเป็นพายุเข,ข้ามาโจมตีเราอาจจะสูญเสียเพื่อนแฟนทิ้งไปสามีของเราไป ทำผิดประเวณีทิ้งเราไปยาเราไปเรามีปัญหาเรื่องโรคภัยแค่เจ็บเข้ามาโจมตีเราอิสยาหบทที่12บสข้อหนึ่งถึงขอ 6, บอกว่าในวันนั้นท่านจะพูดว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในวันนั้นคือวันที่เรารู้สึกความทุกข์ปัญหาอุปสรรคสิ่งไม่ดีมันมากระทบชีวิตของเราข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ ถึงแม้พระองค์จะทรงพระพิโรธข้าพระองค์พระพิโรธของพระองค์ก็ได้หันไปพอเราสรรเสริญพระเจ้าขอโทษพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็เลิกพระพิโรธเราและพระองค์ทรงปลอบโยนข้าพระองค์แน่นอนพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพระเจ้าประกาศด้วยปากว่าอะไรครับแม้ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องโรคภัยแค่เจ็บปัญหาการเงินหนี้สินปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องลูกการรับใช้ปัญหา การงานธุรกิจแต่พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าพระองค์จะปลดปล่อยพระองค์จะช่วยเหลือให้ลุดออกมาข้าพเจ้าจะวางใจประกาศออกมามและไม่กลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพลังนอกจากพระองค์จะเป็นผู้ช่วยกู้ให้รอดแล้วเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์และความชื่นชมยินดีกลับมาใหม่เพราะเราวางใจและเชื่อในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพลังพระองค์จะประทานกำลังให้แก่เราและบทเพลงของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้าเห็นไหมครับประกาศอีกแล้วพี่น้องเมื่อท่านประสบปัญหาพระเจ้าเป็นความรอดของพี่น้องวางใจในพระเจ้ามองที่พระเจ้าและดูข้อสามนะครับโอ้โหพระคัมภีร์ตอนนี้ยอดเยี่ยมจริงๆท่านจะตักน้ําจากบอ่อน้ําแห่งความรอดด้วยความยินดีหมายความว่ายังไงครับชีวิตของเราเป็นบอ่อน้ํา ที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยชัยชนะเต็มไปด้วยสติปัญญาความโปรดปรานเราจะให้น้ํานั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความรอดแห่งชัยชนะแห่งฤทธิดเดชแห่งสติปัญญาพรุ่งขึ้นมาได้อย่างไรเราต้องชื่นชมยินดีเราต้องเชื่อร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจากปากของเราให้เพลงสรรเสริญ กลับมาที่หัวใจของเราอีกครั้งหนึ่งเราร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อบ่อน้ํานั้นจะได้พรุ่งขึ้นมาใหม่ข้อสี่บอกในวันนั้นท่านจะกล่าวว่าจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจงร้องทูลออกพระนามของพระองค์จงแจ้งให้หมู่ประชาชาตาิทราบถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําและประกาศว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูลเห็นไหมครับ พูดสรรเสริญพระเจ้าพูดขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาจากปากเมื่อเราทำอย่างนั้นความชื่นชมยินดีกลับมาเรามีความเชื่อมากขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มเคลื่อนในชีวิตของเราข้อหจงร้องเพลงสดุด,ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ประเสริฐทรงประกาศให้ทั่วทั้งโลกทราบถึงเรื่องนี้ชาวซิโยนเอ๋ยพี่น้องในรินสจักรเอ๋ยลูกของพระเจ้าเอ๋ย จงโห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามีเสียงเพลงในใจของเราและประกาศออกมาด้วยปากหัวเราะออกมาเพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ประทับท่ามกลางพวกท่านนั้นยิ่งใหญ่นักประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบางทีนะครับเราอาจจะเป็นเหมือนนกตัวนั้นคือเรา ได้ผ่านความยากลำบากความกดดันในชีวิตต่างๆชีวิตเราไปพบภูเขาใหญ่พบอุปสรรคพบสิ่งที่มันทำให้เราท้อใจและก็พิดหวังเช่นเพื่อนของเรานั้นทรยศเราหรือคนมาโกงเงินเราหรือได้รับข่าวจากคุณหมอว่าเราป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือว่าแฟนของเรา ที่บอกว่าจะแต่งงานกับเราทิ้งเราไปเขาไปมีแฟนใหม่หรือว่าสามีของเรานอกใจเราหรือว่าเรากําลังรับใช้พระเจ้าอยู่ดีๆมีคนออกจากคริสตจักรเราไปเหลืออยู่ไม่กี่คนในคริสตจักรเขาแกล้งเราเขาสร้างความแตกแยกพาคนออกไปเรามีความรู้สึกเหมือนนกตัวนั้นที่เราถูกดูดเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นแล้วไปติดอยู่ข้างในถุงนั้นเรารู้สึกชีวิตของเรามันลงไปในเห,เหวมัน ท้อใจมันสิ้นหวังแต่ว่าพี่น้องพระเจ้าของเราสามารถนำเราออกมาจากถุงของเครื่องดูฝุ่นนั้นได้แต่เมื่อเราออกมาแล้วเราอย่าสูญเสียเสียงเพลงสรรเสริญและอย่าสูญเสียความชื่นชมยินดีเหมือนนกตัวนั้นที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครูน่นี้เราควรที่จะมองที่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้าต่อไปกระตุ้นให้น้ําที่อยู่ในบอ่อของเราในชีวิตพลุ่มขึ้นมาใหม่เราควรที่จะเอานิมิตของพระเจ้าที่พระเจ้าให้แก่เราว่าเราจะทําอะไรต่อไปผมจําได้ว่าตอนเปิดคริสจักรใหม่ๆนะครับโอ้โหผมโดนโจมตีเยอะมากพวกสอบออเมริกันก็ดูถูกผมว่าผมทําไม่สําเร็จหรอกเป็นคนไทยจะมาเปิดโบสถ์ในอเมริกามีคนดูถูกผมว่าผมเทศไม่เก่งพูดไม่เป็น คนออกจากโบสถ์ตอนที่ผมเอาไฟเข้ามาในคริสตจักรในปี19 9 6 9 7ยุคนั้นผมเสียสมาชิกไปเยอะมากพวกคนรวยออกจากโบสถ์เขาหาว่าผมสอนผิดทำไมต้องมาวางมือผมไปประเทศไทยปี2002ก็โดนคริสเตียนไทยโจมตีว่าผมเอาความสอนผิดเข้ามาพี่น้องครับที่จริงตอนนั้นผมก็ท้อใจอยากจะเลิกไปเมืองไทยเหมือนกันคิดว่าไปทำไมนั่งเครืบินไปก็เหนื่อยแต่ว่า พระเจ้าบอกผมว่าเราเรียกเจ้าให้นําการฟื้นฟูนําไฟเข้ามาในประเทศไทยนําไฟเข้ามาในบทของเจ้าเราเรียกเจ้าให้เป็นศิปิบาลไม่ใช่เหรอดูแลลูกแกะของเราไม่ใช่เหรอเอานิเมิตนั้นกลับเข้ามาในใจของเจ้าจงทําแบบที่อิสยาห์พูดจงสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรอดของเจ้าปลุกขึ้นมาน้ําพลุในตัวน้ําทํารงชีวิตพุุงขึ้นมาใหม่เอาความฝัน เอานิมิตที่พระเจ้าให้กล,กลับขึ้นมาใหม่พี่น้องครับแล้วผมก็เห็นจริงๆว่าผมหัวเราะด้วยความชื่นชมยินดีและสู้ต่อไปและไม่ยอมเลิกลาไม่ยอมที่จะยกธงขาวและถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราจะมีวันที่มีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่สูญเสียความกระตุอร้รนในชีวิตของเรา ถ้าเราสูญเสียความกระตือรือรน้นเราท้อใจเราสิ้นหวังเราหมดหวังเราก็จะไปโบสถ์แบบสั่งกระตายเราลากขาของเราไปเราก็แค่ไปทำพิธีกรรมทงางศาสนาเราก็ไปทำงานแบบมันสิ้นหวังไม่มีกำลังใจอีกต่อไปสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จอยากจะสร้างบริษัทอยากจะทำกลุ่มสามัคคีธรรมสิ่งเหล่านี้มันก็หมดหวังไป เราอยากจะสร้างครอบครัที่ดีมันก็หมดหวังไปเพราะเราเป็นเหมือนนกตัวนั้นที่ออกมาจากเครื่องดูดฝุ่นและสูญเสียเพลงจากใจและปากของมันพี่น้องครับเราต้องให้บ่อน้ำแห่งความชื่นชมยินดีบ่อน้ำแห่งความรอดที่อยู่ในใจของเรานั้นมันพุ่งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆที่เราจะเต็มล้นอยู่เรื่อยๆเราจะต้องเอาหินอะไรอะไรที่มัน อุดตันบ่อน้ํานั้นยกมันออกไปหินเหล่านั้นที่มันมาอุดตันบ่อน้ําของเราอาจจะเป็นความผิดหวังความท้อใจแรงกดดันปัญหาในชีวิตหรือการสงสารตัวเองนะครับพระเจ้าพาพี่น้องมาถึงจุดนี้และพระเจ้าไมา่อยากทิ้งพี่น้องอยู่ในความพ่ายแพ้หรือความผิดหวังความเสียใจและความท้อใจพี่น้องกุญแจสําคัญคือที่ผมเทศมาทั้งหมดก็คือ จงเอาเพลงกลับมาในใจใหม่จงเอาเพลงน้ำมศการกลับขึ้นมาในใจของท่านถ้าความฝันของท่านอันนึงตายไปแฟนทิ้งไปพระเจ้าจะให้ความฝันใหม่แก่เจ้าพระเจ้าจะให้คนดีกว่าแก่ท่านถ้าสถานการณ์ในชีวิตของท่านมันล้มเหลวไปท่านอย่านอนอยู่บนพื้น แล้วก็สิ้นหวังแล้วก็มายอมลุกขึ้นมาใหม่พี่น้องครับลุกขึ้นมาสู้ต่อไปให้เพลงน้ำสการกลับมาที่หัวใจของท่านแน่นอนบางสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านมันอาจจะดูไม่ยุติธรรมแต่พระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์รู้ว่าพระองค์จะสามารถเอาสิ่งไม่ดีในชีวิตของท่านที่คนมาแกล้งท่านหรือผีรายวิญญาณชั่วมารซาตานมาขโมยจากท่าน องค์ยิบขึ้นมาแล้วองค์สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ให้กลายเป็นผลนประโยชน์แก่ท่านได้เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับโยเซฟในพระคัมภีร์ที่เขาถูกขายไปเป็นทาสและตอนหลังเหตุการณ์นั้นนำเขาไปสู่อียิปต์และเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศอียิปต์ถ้าท่านเอาเพลงนำ้ำมศการกลับมาที่ใจพระเจ้าจะสามารถทําให้ชีวิตส่วนที่เหลือของท่านในปีต่อๆไปดีกว่าตอนต้นซะอีกนี่เป็นหลักในะ พระคัมภีนะครับวิธีของพระเจ้าคือตอนท้ายจะดีกว่าตอนต้นแต่พระเจ้ายอมให้ท่านพบความผิดหวังความสูญเสียเพื่อท่านจะสามารถได้รับพระพรเพราะท่านยังนมัสการพระเจ้าต่อไปชื่นชมยินดีต่อไปขอบพระคุณพระเจ้าต่อไปและตอนท้ายของละครในชีวิตของท่านมันจะดีกว่าเดิมผมชอบที่ดาวิดพูดในหนังสือสดุดีบทที่40ข้อหนึ่งถึงข้อหบอกว่าข้าพเจ้าได้อดทนรอคอยพระยาเว พระองค์ได้เอ็นพระองค์มายังข้าพเจ้าและฟังคําร้อนทูลของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงชุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะหรือหลุมสิ้นหวังออกมาจากเลนต้มแล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลาทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคงพระองค์ได้ทรงบรรจุเพลงใหม่พี่น้องเอาเพลงกลับมาดีครับมีเพลงใหม่ในใจและปากของท่าน พงได้บรรจุเพลงใหม่เห็นไหมครับเกี่ยวกับการนมัสการ<ๆ>การสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในปากข้าพระเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนมากมายคนมากมายรอบข้างจะเห็นและเกรงกลัวและว,วางใจในพระยาวเวคนที่วางใจในพระยาวเวก็เป็นสุขคือคนที่ไม่หันไปหาคนจองหองหรือพวกที่หลงจนไปตามพระเทียมเท็จเราจะไม่ไปนับถือรูปเคารพ เราไม่ฟังคําสอนผิดที่มาจากมารซาตานที่สอนเราให้ทิ้งครสตจักรแล้วก็สอนบอกว่าม,มีนู่นมีนี่อะไรแล้วก็ทิ้งคสตจักรแล้วก็ไปทําสวนไปอยู่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงทวีกันอัศจรรย์และพระดำริดของพระองค์แก่พวกข้าพระองค์ไม่มีผดดู้ใดเทียบทเทียมพระองค์ได้ถ้าข้าพระองค์จะประกาศเห็นไหมกับปาก คิดอะไรตุกระตุ้นใจขึ้นมาพระวิญญาณขึ้นมาให้สรรเสริญพระเจ้าให้มีเพลงกลับมาที่หัวใจของเราแล้วประกาศด้วยปากร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงประกาศความแสนดีของพระเจ้าและบอกกล่าวแล้วก็มีมากมายที่จะนับกษัตริย์ดาวิดพูดอย่างนี้บอกว่าพระเจ้าได้ยกข้าพระเจ้าออกมาจากหลุมมรณะหลุมแห่งการสิ้นหวังพูด,ดง่ายๆก็คือเขาบอกว่าพระเจ้าดึงของ ข้าพเจ้าออกมาจากถุงเครื่องดูดฝุ่นอันนั้นเรียบร้อยแล้วพระเจ้าทําอะไรให้ดาวิดหลังจากนั้นพระเจ้าช่วยดาวิดเมื่อดาวิดตัดสินใจสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าประทานเพลงบทใหม่ที่ร้องออกมาจากใจของดาวิดไม่ใช่เพลงแห่งความพ่ายแพ้ไม่ใช่เพลงที่บอกว่าโอ้ยข้าพเจ้าแย่แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าพระเจ้าทํางี้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเต็มไปได้วยความ จะปวดใจมันแย่เหลือเกินชีวิตนี้ไม่ใช่นะครับพระเจ้าประทานเพลงใหม่เข้าไปในหัวใจของดาวิดเป็นเพลงที่สรรเสริญประกาศความยิ่งใหญ่ยกย่องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องผมอยากจะเห็นพระเจ้าประทานเพลงบทใหม่ให้แก่ใจของท่านและแก่ปากของท่านเป็นเพลงแห่งการนมัสการสรรเสริญเป็นเพลงแห่งการขอบพระคุณที่อยู่ในใจของท่าน แล้วเมื่อท่านทาอย่างนั้นได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเต็มล้นขึ้นมาและน้ําทํารงชีวิตน้ําแห่งความชื่นชมยินดีจะพุ่งออกมาพี่น้องอาจจะประสบความยากลําบากต่างๆในชีวิตมากมายแต่ว่าจําไว้น,นะครับว่าบอ่อน้ําแห่งความรอดบอ่อน้ําแห่งความชื่นชมยินดียังอยู่ในตัวของท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังอยู่ในตัวของท่านท่านต้องทําอะไรครับท่านต้องขอบทเพลงใหม่ เข้ามาในใจของท่านท่านต้องตัดสินใจสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับชีวิตของท่านถ้าท่านยังดำเนินชีวิตที่อยู่ในอดีตอยู่ในความผิดหวังในอดีตและเก็บท่าทีแง่ลบไว้ในใจแล้วก็บนจะปากอยู่ตลอดเวลาเลิกทำอย่างนั้นนะครับพี่น้องก้าวไปข้างหน้าสรรเสริญพระเจ้า เริ่มมีเพลงในหัวใจของท่านเอาเพลงนั้นกลับมาอย่าทำเหมือนนกตัวนั้นเลิกคิดว่าชีวิตฉันคงไม่ไปไหนเลิกคิดเรื่องพ่ายแพ้และการสูญเสียสิ่งที่สูญเสียไปมันเป็นอดีตไปแล้วแต่เริ่มขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าจะให้แก่เราในอนาคตพระเจ้าจะจ่ายคืนให้แก่เราในอนาคตสิ่งที่ดี ขอบคุณพระเจ้าสําหรับประตูใหม่ที่พระองค์จะเปิดขึ้นเพื่อนใหม่ๆที่จะเข้ามาสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามางานใหม่ที่จะเข้ามาพระเจ้าจะเปิดประตูขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่สวยงามแทนที่จะเป็นขี้เท่าในชีวิตของเราขี้เท่ามันจบไปแล้วพระเจ้าเอาสิ่งที่สวยงามเข้ามาให้แก่เราขอบพระคุณพระเจ้าว่าวันที่ดียอดเยี่ยมมันอยู่ข้างหน้าของเราวันพ่ายแพ้มันจบไปแล้วในอดีตเราจะขอบคุณพระเจ้า เราเอาเพลงสรรเสริญกลับเข้ามาในใจของเราและความชื่นชมยินดีของพระเจ้าจะเริ่มพุ่งขึ้นมาในชีวิตของเราจากบอ่อน้ําของเรานิมิตท,ที่พระเจ้าให้แก่เรามันจะกลับเข้ามาอีกความกระตืร้นรน้นความรู้สึกอยากที่จะก้าวไปข้างหน้ามันถูกกู้คืนเข้ามาในใ,นใจของเราเพราะเราสรรเสริญพระเจ้าและให้เพลงนั้นกลับมาในหัวใจของเราพระเจ้าจะจ่ายคืน สำหรับสิ่งลบต่างๆสิ่งไม่ดีต่างๆที่มันจากเราไปพระเจ้าจะจ่ายคืนให้แกเราฮาบากุกบทที่3ามข้อสิบเถึงสิบอกว่าแม้ต้นมาเดือไม่มีดอกบานหรือเถาอัล่นไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปทุ่งนามิได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกอาจจะถูกขโมยไปหรือตายไปและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้น ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวห่าห่าห่าโหโหโหไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดอีกแล้วครับความรอดความรอดความรอดของข้าพเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยกู้ผู้จ่ายคืนพระเจ้าจะให้ชัยชนะกับเราพระเจ้าเป็นผู้ทำสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่มารซาตาหรือคนชั่วร้ายแกล้งเราพระเจ้าจะกลับตลบัดให้กลายเป็นสิ่งดี ข้อ19พระยาวเวองค์เจ้านายทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้าพระองค์จะเป็นกําลังให้กับเราให้เรามีกําลังขึ้นมาใหม่เมื่อเราชื่นชมเยินดีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกําลังของเราพระองค์ทรงทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียคือแข็งมากเท้าของเราสามารถวิ่งได้พระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายถึงหัวหน้านักร้องประสานเสียงพร้อมกับเครื่องสาย ฮาบากุกกำลังประกาศบอกว่าถึงแม้ว่าต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาองุ่นไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้ผลิตอาหารถึงแม้ว่าธุรก,กิจการงานของข้าพเจ้ามันจะล้มเหลวและในฝ่ายธรรมชาตินั้นไม่มีเหตุผลเลยที่ข้าพเจ้าจะยิ้มแย้มจําใสาและหัวเราะในฝ่ายธรรมชาติไม่มีเหตุผลเลย ที่ข้าพเจ้าจะมีเสียงเพลงในหัวใจของข้าพเจ้าอย่างที่เอเฟซัสบทที่5ข้อ1920พูดถึงไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีได้และสิ่งต่างๆในชีวิตของข้าพเจ้ามันไม่เป็นไปตามทางที่ข้าพเจ้าคาดหวังไว้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเหมือนถูกดูดเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นนั้นและไปติดอยู่ในถุงนั้นข้าพเจ้าตัดสินใจข้าพเจ้าจะไม่ดำเนินชีวิตท้อถอย ดำเนินชีวิตที่ขมขื่นใจสงสารตัวเองข้าพเจ้าเข้าใจหลักการว่าถ้าข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามีเสียงเพลงกลับมาใหม่ในหัวใจและความชื่นชมยินดีกลับมาถึงแม้ว่าทุกสิ่งในโลกดีมันจะมาต่อต้านข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยังชื่นชมยินดีและแม้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเห็นเหตุการณ์รอบข้างข้าพเจ้ามันไม่ดีเลยแต่ข้าพเจ้า ก็จะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและบทเพลงจะกลับมาในหัวใจของข้าพเจ้าถึงแม้ว่าไม่มีเหตุผลเลยที่ข้าพระเจ้าจะหัวเราะแต่ข้าพระเจ้าตัดสินใจว่าข้าพระเจ้าจะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าแสนดีข้าพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สําหรับความแสนดีของพระองค์พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาการเงินของข้าพเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่และมีฤทธเดชมากกว่าความทุกข์ของข้าพระเจ้า และการเจ็บป่วยที่ข้าพเจ้ากําลังประสบอยู่พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าในขณะที่ท่านอยู่ท่ามกลางความยากลําบากปัญหาในชีวิตท่านควรจะทําเหมือนกับฮาบากุคือท่านจะไม่บน่นท่านจะไม่เอาตาของท่านมองไปที่ปัญหาแต่มองไปที่พระเจ้า ท่านจะไม่พูดถึงปัญหาแต่ท่านร้องเพลงเปิดปากสรรเสริญพระเจ้าท่านจะมีเสียงเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในใจของท่านการสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าทําให้ท่านมีความเชื่อมากขึ้นและมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นแต่ไม่ใช่เท่านั้นนะครับเมื่อท่านทําอย่างนั้นท่านกาลังอนุญาตให้พระเจ้าเปลี่ยนสิ่งแง่ลบหรือสิ่งร้ในชีวิตของท่าน ให้กลับกลายเป็นเรื่องโบกหรือกลายเป็นชัยชนะท่านอาจจะผ่านสิ่งต่างๆในชีวิตผ่านความผิดหวังมาในชีวิตท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ที่มันยากลำบากมากแล้วรู้สึกที่จะอยากท้อถอยในชีวิตแต่พี่น้องผมอยากจะขอร้องพี่น้องเอาเสียงเพลงกลับมาในใจของท่านเถิดเสียงเพลงสรรเสริญกลับมาในใจของท่านและ พยายามเอาตาของท่านมองไปรอบชีวิตของท่านว่ามีอะไรบ้างที่ท่านจะขอบคุณพระเจ้าได้เช่นท่านยังมีมืออยู่ท่านยังมีเท้าอยู่ท่านยังมีคริสตจักรอยู่ท่านยังมีผู้นำอยู่หรือท่านยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ทำเหมือนฮาบากุกดีไหมครับชื่นชมยินดีในพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของท่านของข้าพระเจ้าดำเนินชีวิตไปทุกๆวัน ด้วยใจขอบพระคุณท่านขอบพระคุณพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นใครท่านขอบคุณพระเจ้าที่โปร่งเป็นพระผู้ช่วยรอดท่านขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้รักษาพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยกู้ายคืนให้แก่ข้าพเจ้าพระองค์เป็นผู้ปลดปล่อยข้าพเจ้าจากปัญหาพระองค์เป็นผู้จัดสรรหาให้แก่ข้าพเจ้าพระองค์เป็นผู้เปิดประตูนำทางพาข้าพเจ้าไปพระองค์เป็น ล่มโพล่มใสพระองค์เป็นผู้ปกป้องข้าพเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่พระองค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าชีวิตในโลกนี้มันสั้นมากอย่าดำเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปได้วยความคิดแง่ลบกังวลรู้สึกมันท้อแท้ห่อเหี่ยวใจ ชีวิตเรามันสั้นไปที่จะอยู่แบบนั้นอยู่แบบท้อถอยเศร้าใจร้องไห้พี่น้องครับถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านมีบ่อน้ําแห่งความรอดในตัวของท่านอยู่ตอนนี้พระวิญญาณอยู่ในตัวท่านท่านควรที่จะให้น้ําทํารงชีวิตนั้นมันพุ่งขึ้นมาแล้วไหลอยู่เสมอทุกวันทุกเวลาสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า มองโลกในแง่ดีมองความแสนดีของประเา้าประกาศด้วยปากของท่านสรรเสริญเพลงบทใหม่นั้นอยู่ในใจของท่านอยู่ตลอดเวลาท่านต้องเก็บเพลงนมัสก,การไว้ในใจของท่านไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรทําเหมือนดาวิดทาเหมือนอิสยาทาเหมือนฮาบากุนะครับไม่ใช่แค่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าครั้งหนึ่งต่อปีไม่ใช่แค่ตอนไปโบสถ์วันอาทิตย์แต่ว่าถ้าท่านอยากจะเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดี ท่านจะต้องฝึกใหม่ให้มีนิสัยที่จะมีเสียงเพลงนมัสก,การในใจของท่านตลอดเวลาถ้าท่านทำอย่างนั้นได้นะครับผมเชื่อและประกาศว่าบอ่อน้ำแห่งความรอดและชัยชนะและความชื่นชมยินดีและสันติสุขและพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าจะพุ่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีสันติสุขกำลังชัยชนะ ความโปรดปรานการรักษาโรคและความมั่งมีท่านจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มาต่อต้านท่านได้ท่านจะสามารถชนะศัตรูทุกตัวที่มาทำร้ายท่านและท่านในที่สุดจะไปถึงเส้นชัยและทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาในชีวิตของท่านที่พระเจ้าต้องการให้ท่านทำและเป็นนั้นมันจะสำเร็จผมขอประกาศด้วยความเชื่อว,ว่าถ้าท่านนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติ ท่านจะเห็นชัยชนะในชีวิตในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าถ้าพี่น้องยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อพระเจ้ายังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์กลับใจจากความบาปขอพระเยซูไถ่บาปให้แก่ท่านยกโทษบาปให้แก่ท่านพระองค์เอาความบาปของท่านไปเอาคำสาปแช่งจากท่านไปความยากจนไปถ้าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผม ข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกขอบคุณพระองค์ที่ปรงรักลูกมากขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตตัดสินใจติดตามพระองค์เดินกับพระองค์ลูกจะมีเสียงเพลงน้ำมศการพระองค์ คาพูดขอบคุณพระองค์ลูกจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พลุ่งขึ้นมาในชีวิตของลูกจะตลอดเวลาลูกจะไม่ท้อใจลูกจะไม่สงสารตัวเองลูกจะไม่อยู่ในความพ่ายแพ้จิตใจที่พ่ายแพ้และความเศร้าใจอีกต่อไปลูกจะชื่นชมยินดีในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าดีใจมากที่ พี่น้องต้อนรับพระเยซูนะครับผมอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาประทานความชื่นชมยินดีให้กับพี่น้องขอพระเจ้านำทางพี่น้องขอพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดทรงนำความรอดนำการอัศจรรย์การปลดปล่อยชัยชนะพ้นหนี้สินพ้นโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องจะมีชัยชนะอย่างอัศจรรย์มีกำลังพี่น้องจะสามารถดำเนินชีวิต ที่ถวายเกียรติพระเจ้าเสียงเพลงจะอยู่ในใจของพี่น้องขอไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาข้าแต่พระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีให้กับพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหขอพระเจ้าเมตตาด้วยความชื่นชมยินดีกลับมาเขาจะมีเสียงเพลงจากปากของเขาอีกในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรครับขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาบนชีวิตของท่าน และเต็มเปี่ยมเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์น้ําในบ่อน้ําของท่านจะพุ่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาและลอยยิ้มอยู่บนหน้าของท่านความชินชมยิ้มดีจะอยู่บนสายตาของท่านอยู่บนเสียงของท่านในนามพระเยซูเอมเมนผมเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นยารักษาโรคและเป็นชีวิตที่เข้ามาใน ชีวิตของพี่น้องทําให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงหายป่วยจเจริญรุ่งเรืองเกิดผลและมีพระพรพี่น้องจะเห็นผลนะครับเมื่อพี่น้องนําคําสอนไปปฏิบัติอยากหนุนใจพี่น้องใหาอดจริงเอาจรงในการเดินกับพระเจ้าทําตามพระวจญญัของพระเจ้านะครับขอบคุณมากครับที่มาฟังคําสอนจนจบและฟังคําสอนตอนอื่นๆด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไ like. ลค์คาสอนของเรานะครับขอบพระคุณมากพระเจ้ารักพี่น้องนะครับขอบคุณครับ ในวันเพนทคอสพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้า จะได้พบพระองค์และไฟแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเผาผ่านอยู่ภายในทําให้ชีวิตบริสุทธิและเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้น ขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสรศิฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง